ทีนี้ครับครับเชิญค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องของการแข่งขันจินตักคณิกโกลเด้นแบรนด์นะครับชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปีนี้นะครับโดยจัดขึ้นที่หาดใหญ่ฮอศูนย์การค้าเซ็นทรัลบริโภคหาดใหญ่น้องๆเยาวชนก็เข้าร่วมแข่งขันกว่า600คนแต่ละคนเรียกว่ามีความพร้อมฝึกฝนมาเป็นอย่างดีมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อต้องการคว้าเหรียญทองมาให้ได้นะครับจะน่ารักน่าชื่นชมขนาดไหนติดตามได้จากรายงานครับบริเวณด้านหน้าหาดใหญ่ฮอเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่เต็มไปด้วยบรรดาผู้ปกครองและน้องๆหนูๆอายุตั้งแต่4ขวบจนถึง9ปีกว่า600คนกำลังเตรียมตัวและรอเข้าสู่สนามแข่งขันจินตักคณิตโกลเด้นเบนชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2567ดูจากสีหน้าแววตาแต่ละคนแล้วการแข่งขันครั้งนี้น้องๆต่างมุ่งมั่นและพร้อมสำหรับการลงสนามงานนี้เรียกว่าไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียวค่ะมาจากกระบี่ครับเดินทางตั้งแต่ตอนเช้ามันถึงตอนเย็นมากับเพื่อนยายใช่ไหมคะเอาจริงๆเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแล้วก็น้าแล้วก็แม่ครับไปเริ่มต้นตั้งแต่หวานแล้วก็มารวมกันที่นี่ตื่นเช้าตอนนอนครับน้องครับเมื่อน้องๆเข้าสู่สนามสอบแล้วก่อนการแข่งขันได้มีพิธีเปิดและรับฟังโอวาทจากผู้ใหญ่จากนั้นพี่ๆทีมงานได้พบปะพูดคุยชวนน้องๆทำกิจกรรมให้ผ่อนคลายลดความตื่นเต้นเพิ่มสมาธิให้พร้อมสำหรับการทำข้อสอบซึ่งการแข่งขันแบ่งออกเป็น6ระดับ2รุ่นตั้งแต่ระดับ P Basic ไปจนถึงระดับ Advanced แต่ละระดับจะมีรุ่นอนุบาลและรุ่นประถมศึกษาเมื่อเริ่มการแข่งขันน้องๆทุกคนต่างมุ่งมั่นตั้งใจมีสมาธิในการแข่งขันและทำตามกฎกติกาได้อย่างดีเยี่ยมทำข้อสอบได้รวดเร็วตามเวลาที่กำหนดบรรยากาศการแข่งขันเป็นไปอย่างราบรื่นและอบอุ่นท่ามกลางกำลังใจจากพ่อแม่ผู้ปกครองที่มารอชมและรอเชียร์บุตรหลานของตนเองอยู่บริเวณด้านหลังของสนามสอบแข่งขันน้องชิมะเดินทางมาจากจังหวัดยะลาบอกว่าก่อนแข่งขันรู้สึกตื่นเต้นแต่ก็มีความพร้อมเพราะว่าได้ฝึกซ้อมมาเป็นเวลานานขณะทำข้อสอบก็รู้สึกสนุกไปด้วยกดดันไปด้วยแต่มั่นใจว่าวันนี้ทำอย่างเต็มที่และผ่านไปได้ด้วยดีพร้อมบอกว่าวันนี้ตนจะต้องคว้าเหรียญทองกลับบ้านแน่นอนมาจากยะลาค่ะสนุกดีค่ะมาสอบเป็นไงบ้างตื่นเต้นมากเลยค่ะซ้อมกับเพื่อนๆกับคุณครูที่โรงเรียนค่ะตั้งแต่เรียนมาหนูคิดว่าจากที่ว่าทำไม่ได้ตอนนี้ทำได้แล้วค่ะคิดในใจแค่ดูเลขก็รู้แล้วคณิตศาสตร์ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะเพื่อนๆขณะที่น้องๆคนอื่นๆพูดในทำนองเดียวกันว่าวันนี้ได้ทำเต็มที่แล้วเพราะได้มีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีพร้อมบอกว่ามีความสุขทุกครั้งที่ได้เรียนคณิตศาสตร์วันนี้ถือเป็นการทดสอบวัดความรู้ผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็จะยอมรับและจะพัฒนาต่อไปสนุกครับยังไงบ้างเราเตรียมพร้อมมาเยอะไหมวันนี้เตรียมพร้อมมาเยอะผมฝึกมาหลายวันครับรู้สึกว่าสนุกแล้วเหมือนครั้งที่แล้วบางทีก็อยากได้เหรียญทองแต่ว่าทำได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละเราทำเต็มที่ได้เหรียญอะไรก็ไม่เสียใจสนุกมากเลยครับไม่ยากคิดว่าจะได้เหรียญอะไรคิดว่าจะได้เหรียญเงินได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นแหละเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วครับการแข่งขันจินตักคณิตโกลเด้นเบรนชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2567ครั้งนี้เป็นการทดสอบความรู้ของน้องๆพัฒนาความสามารถในทักษะด้านต่างๆโดยเฉพาะพัฒนาการทางสมองที่สามารถนำไปต่อยอดในวิชาอื่นๆได้โดยน้องๆที่เข้าร่วมการแข่งขันแต่ละรุ่นจะได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงและเหรียญชมเชยตามลำดับพร้อมทั้งได้รับเกียรติบัตรที่แสดงถึงความสามารถความกล้าแสดงออกของน้องๆซึ่งทุกคนต่างชนะใจตัวเองและทำออกมาได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะอัครพงษ์บุญชีพถ่ายภาพฟารีดารอดภูมิทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงาน